สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนานะครับ Edit นะครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะครับ EP นี้เราจะรู้จักการอัปเดตเซสชันนะครับผมเดี๋ยวมีโค้ดเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับให้เราเปิดโค้ดมาที่หน้า Edit Profile ของเราครับที่หน้าตัวนี้เนาะหน้าเพจโฟลไฟล์เพจนะครับภายใต้โฟลเดอร์ Account ตัวนี้นะครับผมรูปนะครับเดี๋ยวเราจะกดเช็งกด Submitอยากให้รูปขึ้นตรงนี้เลยนะครับนั่นคือเราต้องอัปเดตเซสชันเพราะข้อมูลเราอยู่ในเซสชันนะครับผมโอเคมาที่โค้ดของเราครับโค้ดเราเริ่มเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะปิดฟังก์ชันไปนะครับผมจะย่อเข้าไปนะครับผมจะย่อเข้าไปเนาะจะได้ดูง่ายๆนะครับเรามีโหลด Data ก็คือโหลดข้อมูลมาแสดง Submit นะครับก็กด Submit Change นะครับเมื่อเราคีย์อะไรลงไปตรง text ตรงนี้นะครับข้อมูลเราเก็บอยู่ที่ตัวแปล from data นะครับโหลดมาแล้วถูกเก็บอยู่ที่ form data เดี๋ยวจะเพิ่มตรงนี้นิดนึง edit profile นะครับผมตรงนี้นะครับผมว่า form data จุดนี้555แก้ไขเป็นตาม555กด submit ปึ๊บกด refresh ตาม55โอเคนะครับเดี๋ยวการ notify เดี๋ยวไว้ทีหลังนะครับผมเดี๋ยวเรามารู้จักการอัปเดตเซสชันกันก่อนนะครับเรามาที่ด้านบนครับที่ด้านบนนะครับผมเราจะใช้เซสชันนะครับผมเราimport เข้ามานะครับ import เข้ามานะครับผม use session ในปีกานะครับในปีกานะครับ use session จาก next or ten แล้วก็ react นะครับผมUse session เราเคยใช้กันเมื่อตอนเราทำตัว header bar ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรากด inspect ตรงนี้ครับขึ้นมาครับแท็บ console ครับลอง refresh สักหนึ่งรอบเนาะเขาอะไรแดงๆนะครับแดงๆอะไรใจคอไม่ค่อยดีอ๋อเกี่ยวกับ warning เกี่ยวกับ a เกี่ยวกับของ html นะครับผมไม่มีอะไรนะครับผมปึ๊บเดี๋ยวเราประกาศตัวแปรขึ้นมาครับตรงนี้ครับต่อตรงนี้ก็ได้นะครับหลัง use state ว่าประกาศตัวแปรว่า data เท่ากับ use session ครับลอง console.log data ดูครับอันนี้คือหน้า edit นะครับเดี๋ยวผมใส่หัวไว้นิดนึงนะครับจะได้ทราบว่าเป็น log มาจากหน้านี้นะครับเผื่อเขามีตัวอื่นอีก data นะครับ data เราลองเขา console.log มาแล้วครับเราลองดูครับก็คือข้อมูลที่อยู่ณด้านบนตรงนี้นะครับผมก็คือชื่อที่ล็อกอินนะครับชื่อที่เราล็อกอินเข้ามานะครับผมอีเมลนะครับ name row นะครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บเขาเพิ่มนิดนึงเราจะอัปเดตเขาได้อย่างไรนอกเหนือจากการ log out sign in นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มตัวแปรมา1ตัวครับหลัง data ตรงนี้เลยครับที่เราเพิ่งใช้กันนะครับนั่นคืออัปเดตครับเขามีเป็น property ให้อยู่แล้วนะครับผมปึ๊บโอเคไหมครับจริงๆผมอยากจะพาทำปุ่มแยกนะครับเป็นปุ่มอัปเดตโดยเฉพาะแต่เดี๋ยวเราจะเนียนเราจะใช้ปุ่ม submit เลยนะครับเราจะใช้ปุ่ม submit เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาตรงปุ่ม submit ของเราครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ฟังก์ชันอัปเดตกันนะครับผมที่ handle submit ครับหลังจากที่เรากด submit เราสั่งเข้า console log ตัวนี้เดี๋ยวจะลบเนาะเดี๋ยวเราปิดไปก่อนมีการส่งข้อมูลไปที่หลังบ้านมีการคอนฟิกนู่นนี่นั่นเด่นนะครับมาที่เด่นคือส่งข้อมูลแล้วได้อะไรส่งไปหลังบ้านแล้วได้ข้อมูลอะไรกลับมาเราคอนโซลล็อกเลสดูใช่ไหมครับอ่ะลองดูครับผมตัวนี้นะครับกด submit ครับเลสเดต้าเราได้ข้อมูลที่อัปเดตเรียบร้อยเห็นไหมครับเอ๊ะจริงเหรอเนี่ยสังเกตที่ชื่อนะครับสังเกตที่ชื่อนะครับ name 5ตาม55นะครับลงเป็น666ดูนะครับผมเคลียร์แล้วผมกด submit อีกรอบครับ data ครับ name 666ก็คือข้อมูลที่ได้จากการอัปเดตแล้วได้ข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลนะครับทีนี้ตรงหลังนี้เราจะสั่งเขาทำฟังก์ชันอัปเดตที่เราเพิ่งประกาศไปข้างบนนะครับผมลองใส่ข้อความอะไรก็ได้นะครับผมรอยไถเดฟนะครับผมลองใส่เป็นข้อความไก่กาอาราเล่นะครับโอเคนะครับ
ทีนี้นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่เขาจะส่งข้อมูลไปที่ไหนครับอัปเดตที่ไฟล์ Authent ของเราที่เซสชันมาจากไหนครับมาเราสร้างมาจากไฟล์เดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงนี้นะครับที่ไฟล์ที่โฟลเดอร์ src ครับเพจครับ API ครับ auth ตัวนี้นะครับแล้วก็ next Authent ตัวนี้นะครับโทเค็นเซสชันออกมาจากที่นี่นะครับออกมาจากไฟล์นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาที่หัวข้อของ JWT ก่อนเลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับหัวข้อ JWT ตรงนี้นะครับผมเราจะใส่ข้อเราตรง JWT เราจะรับพารามิเตอร์มาอีกหนึ่งตัวนะครับผมเขาเรียกว่าทิกเกอร์มีให้อยู่แล้วทิกเกอร์นะครับผมทิกเกอร์พูดกันง่ายๆก็คือทำงานอะไรนะครับมีการทำงานอะไรมีการอัปเดตมีการดีลีทมาหรือเปล่าแต่ในหน้าบ้านเมื่อสักครู่เราใช้อัปเดตนะครับเราก็จะ if ถ้าทิกเกอร์เท่ากับอัปเดตถ้าทิกเกอร์เท่ากับอัปเดตนะครับทำอะไร console log ทิกเกอร์เอาไว้ดูนะแล้วก็ใส่ตัวแปรโทเค็นเข้าไปใส่ตัวแปรโทเค็นเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราเปิดคอมมานด์พร้อมขึ้นมาครับผมเอาไว้ตรงนี้นะครับลองกด submit อีกหนึ่งรอบครับทิกเกอร์เห็นไหมครับโทเค็นเขาอะไรมาครับโทเค็นเขาก็คืออะไร name emailSubmit โลแล้วรอยไถเดฟอะไรไปไหนนะครับรอยไถเดฟคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวเราลองอีกหนึ่งตัวครับหลังจากทิกเกอร์นะครับผมเราจะใส่ว่าเซสชันนะครับผมเขามีเป็นตัวแปรให้อยู่แล้วเห็นไหมครับเซสชันตัวนี้นะครับเซสชันเราลองมาคอนโซลล็อกแทนโทเค็นดูโทเค็นคือค่าเดิมพูดกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองเป็นเซสชันดูนะครับผมหัวข้อนี้นะครับเปิดคอมมานด์พร้อมขึ้นมาครับลองกด submit ดูนะครับผมลองกด submit ดูรอยไถเดฟทิกเกอร์เซสชันรอยเซสชันเราถูกเคลียร์ไปแล้วถูกหายไปหมดแล้วถูกไหมครับถูกแทนค่าด้วยคำว่ารอยไถเดฟชื่ออย่างกับช่องอย่างกับเกษตรอินทรีย์นะครับผมอ่ะเรามีตรงนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนค่าที่ถูกส่งมานะครับผมไปเก็บในโทเค็นเก็บในโทเค็นก่อนนะครับเซสชันอยู่ด้านล่างอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขานะครับเราอยู่ที่หัวข้อโทเค็นเนาะ JWT โทเค็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปส่งค่าที่ถูกต้องมานะครับที่ไม่ใช่ไก่กาและเล่นะครับไปที่ไฟล์เดิมครับเพจเจ็ดเราครับที่ส่งค่ามาเราจะส่งค่าที่เราอัปเดตตรงนี้นะครับผมไปให้อัปเดตไปให้เขาเราก็ส่งlet จุด data ที่เราคอนโซลล็อกดูกันเมื่อตอนต้นคลิปตัวนี้นะครับ let จุด data ก็คือข้อมูลที่ถูกอัปเดตนั่นแหละใส่ลงมาเลยนะครับใส่ลงมาเลยนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวคอนโซลล็อกตัว let ตัวผมจะปิดไปนะครับเดี๋ยวเขาจะสับเดี๋ยวเราเนี่ยจะสับสนนะครับผมโอเคส่งไปเรียบร้อยแล้วส่งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดไฟล์นี้ก่อนก็ได้เปิดไฟล์นี้ก่อนก็ได้นะครับ Ticker Session นะครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดคอมมานด์พร้อมขึ้นมาครับจากที่ถูกปริ้นรอยไถเดฟนะครับลองซับมิ้นอีกรอบนึงครับเป็นข้อมูลที่ถูกอัปเดตถูกไหมครับข้อมูลที่มาจากหน้าบ้านที่มาจากการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ข้อมูลตัวนี้ส่งมาโดยตรงตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ส่งไปฐานข้อมูลอัปเดตแล้วส่งมาหน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยส่งมาตรงนี้อีกนะครับลองดูนะครับแก้ไขเป็น999กด submit ครับนี่โอเคนะครับเราจะแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลตัวนี้ครับลองกดโหลดไฟล์มาครับ submit ครับเป็นได้ไฟล์ใหม่มาถูกไหมครับถ้าเราไม่อะไรเยอะแบบไก่กาเลยนะครับผมเราก็กำหนดแบบเดี๋ยวผมคอนโซลปิดตัวนี้ไปเราก็ใส่โทเค็นเท่ากับเซสชันได้เลยอันนี้คือแบบไม่กำหนดตอนแรกคือเรากำหนดถูกไหมครับทีรอบนี้โอ้ยขี้เกียจตัวแปรเยอะจัดจริงๆจะเพิ่มเข้าไปแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราถ้าเพิ่มแค่ฟิลเดียวทำไงครับก็จุดตามด้วยชื่อคีย์ที่เราต้องการถูกไหมครับแล้วก็ตามด้วยเซสชันจุดไฟล์จุดอะไรที่เราต้องการ
นะครับแต่ที่ขี้เกียจนะครับไปทั้งยวงไปทั้งยวงนะครับโอเคนะโอเคนะครับโอเคทีนี้พอเขาโทเค็นเท่ากับเซสชันแล้วก็คือข้อมูลโทเค็นพวกเนี้ยถูกเก็บเข้าไปในเซสชันแล้วนะครับผมถูกเก็บเข้าไปในเซสชันเฮ้ยแต่เราจะเห็นสังเกตว่ามีพาสเวิร์ดมาอีกแล้วมีพาสเวิร์ดมาอีกแล้วนะครับผมตัวนี้เขาทำงานเมนูไหนครับนี่เมนู Edit เราไม่เอาได้ไหมครับเราเคยลบพาสเวิร์ดกันไปแล้วในตอนออเทนหรือตอนอะไรสักอย่างผมก็ลืมนะครับผมเดี๋ยวเราไปลบเขาอีกไปที่ฟังก์ชันนี้ยังจำกันได้ไหมครับผมคนนึงแหละที่ลืมแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังก์ชัน Edit กันนะครับผมคอนโทรลเลอร์ของ Edit อยู่ที่ไหนครับเราจะไปเอาพาสเวิร์ดออกนี่ถ้าท่านใดไม่ซีเรียสตรงนี้เดี๋ยวกินกุดตรงก๋วยเตี๋ยวรอก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปออกกันนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ลืมแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปไล่ตรงโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์คอนโทรลเลอร์นะครับผมเขาเกี่ยวกับการแอคเคาท์ถูกไหมครับแก้ไขแอคเคาท์ลองไปที่แอคเคาท์มีไหมนะมีไหมนะตรงนี้คือคิวรี่ที่ส่งออกไปหน้าบ้านให้เราใช่ไหมครับคอนโทรลเลอร์ฟังก์ชันอัปเดตผมจะเพิ่มตรงนี้ครับหลังจากที่เขาไปค้นหามาแล้วในฐานข้อมูลเขาก็มีทีเด็ดอีกอันนึงก็คือ select ลบไม่เอาไฟล์ไหนไม่เอาฟิลไหนก็ลบฟิลนั้นนะครับถ้าจะเอาฟิลไหนก็ไม่ต้องลบใส่เขาถ้าแบบนี้หมายความว่าเอาเฉพาะฟิลพาสเวิร์ดฟิลเดียวถ้าลบไม่เอาฟิลพาสเวิร์ดฟิลเดียวนะครับผมลองอีกรอบนึงครับผมก็ใจคอไม่ค่อยดีนะครับผมลองดูลองกด submit ดูครับพาสเวิร์ดหายค่อยยังชั่วนะครับค่อยยังชั่วนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัว next authent ของเราครับข้อมูลถูกเปลี่ยนมาเก็บไว้ที่ชื่อว่าโทเค็นแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างอีกครับ session เราจะกำหนดแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับผม session จุด file เท่ากับ token จุด file นะครับผมไม่ต้องคอนโซลหรอกดูแล้วเนาะข้อมูล session เรามาปริ้นดูที่หน้าบ้านได้นะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตอนแรกไม่มีไฟล์ถูกไหมครับมีแค่อีเมล name row ลองกด submit อีกรอบนึงครับอ๋อมีไฟล์อยู่ข้างนอก user นั่นแน่เนียนเนียนตกตัวแปร user ไปตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจให้เห็นความผิดพลาดผมผิดพลาดจริงๆนะครับผมเอา user จุด file เดี๋ยวก็ error กันอีก user จุด file เห็นไหมครับถ้าเราเอาไว้ข้างนอกข้อมูลไฟล์ก็จะอยู่ข้างนอกครับเดี๋ยวใส่เข้าไปด้วยให้เขาอยู่ด้วยกันกด submit อีกหนึ่งรอบครับไฟล์มาแล้วโอเคนะครับโอเคนะครับผมทีนี้ไฟล์ตอนนี้ข้อมูลเราอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะครับเซสชันเราถูกอัปเดตแล้วถูกไหมฮะข้อมูลรูปตัวนี้เอายังเป็นเอาโหสุดรอยังเป็นพ่อรูปรอคนนี้อยู่อยากจะเปลี่ยนเป็นรูปเราเป็นรูปคู่สวยๆนะครับผมรูปตรงนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ header นะครับผมไปที่ไฟล์ header ครับ src ครับ app ครับ header ครับเลื่อนขึ้นไปที่บนสุดก่อนเลยครับเราเคยใช้ use session เคยใช้ data แล้วเห็นไหมครับ data จุด user จุด id เราเคย console log กันไว้เดี๋ยวเราจะเอารูปมาแสดงไปที่ตรงรูปครับตรงไหนนาะตรงไหนนาะรูปคลิกปุ๊บเปลี่ยนตรงนี้หรือเปล่านะเมนูถ้ามี user โอเคตรงรูปตรงนี้นะครับตรงรูปตรงนี้ open user menu ตรงนี้นะครับนี่ตรงที่เราลูปกันก่อนเราเช็คมี condition ตรงนี้นิดหนึ่งถ้ามี user ก็ให้แสดงเป็นพ่อรูปรอคนนี้นะครับตรง src ครับคือลิงก์เรียกรูปภาพครับกดลบทั้งหมดเลยครับของ src นะครับอ่ะเราจะเรียกรูปภาพของเรานะครับปีกาเผือกมาก่อนเพื่อนนะครับผมเรียกรูปเราครับอยู่ที่โฟลเดอร์ publicแล้วก็โฟลเดอร์ image รูปเราเยอะแยะเลยเดี๋ยวพาลบนะครับเดี๋ยวพาทำปุ่มลบedit ปุ๊บลบอัตโนมัตินะครับก็ใส่พาสเลยครับ imagesslash ครับ
ตรงนี้ออกนอกฟันหนูต่อด้วย data จุด user จุด file data จุด user จุด file ไม่ได้ใส่ปีกาข้างในเนาะลองเซฟดูครับรูปเปลี่ยนเรียบร้อยนี่นะครับตรงนี้นะครับคือโค้ดเรียกรูปภาพนะครับผมจะลองเปลี่ยนตรงนี้เป็นรูปคู่สุดสวยตรงนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นรูปนั่งกด submit ครับตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับผมจะลองกด submit ครับรูปเปลี่ยนรูปเรียบร้อยเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆรูปถูกอัปเดตเข้ามาถูกโยนเข้ามาในโฟลเดอร์ image แล้วนะครับเป็นไงครับอัปโหลดรูปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้โอ้ยอัปเดตจริงเลยอยากจะไก่กาไปนะครับอยากจะแจ้งเตือนนิดนึงอยากจะทํา notify นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ใน EP นี้เลยก็ได้นะครับผมทํา notify ผมได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับจริงๆผมว่าจะทํา EP แยกแต่นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับทุกท่านอาจจะยังค้างคาครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนิดนึงนะครับ React Notify ตัวนี้นะครับผมแจ่มมากๆนะครับดูตัวอย่างเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาใช้พื้นฐานพอนะครับเปลี่ยนแค่2ตัวก็พอจะเห็นภาพแล้วนะครับผมเลื่อนลงมาที่การ install ครับ npm install react notify ตัวนี้นะครับผมเรามาที่ command prompt ครับกด stop ครับวางแล้วกด enter ครับผมโอเคเมื่อเสร็จแล้วก็ npm run dev ขึ้นมาครับผมใช้งานอย่างไรนั่นนะสิใช้งานอย่างไรเลื่อนลงมาด้านล่างครับเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกตรงนี้นะครับโฟลเดอร์ src ครับโฟลเดอร์ app ครับหน้าไหนที่ถูกใช้งานตลอดเราจะเอาไว้ที่หน้านั้นก่อนนะครับผมนั่นก็คือไฟล์ layout นะครับ layout นะครับเราเวลาเราเรียก css หรือเรียกอะไรที่หน้านี้นะครับทุกๆหน้าภายใต้โปรเจกต์นี้ก็จะใช้ด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียกcopy 2บรรทัดนี้มาครับ2บรรทัดนี้นะครับลิงก์ Spotify เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับลืมแจ้งครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมอยู่ใต้คลิปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผม import เข้ามา import เข้ามานะครับลบตัวหนึ่งครับลบตัว source ตัวนี้ออกนะครับลบทำไมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปเรียกใช้เราจะไปเรียกใช้ที่หน้าอื่นหน้านี้เปรียบเสมือนการเรียกใช้บล็อกของเขาว่าคุณต้องแสดงผลที่ตรงนี้นะเรียกใช้แบบธรรมดาเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวเราเรียกใช้ตัวนี้โพสต์คอนไทเนอร์ตัวนี้ครับเอาไว้ข้างล่างเพดเดอร์ตรงนี้ก็ได้ครับลองเซฟดูครับมีเออร์เรอร์หรือเปล่านะครับผมลองดีเฟนดูครับเรียกใช้คอมโพเนนต์เฉยๆนะครับพูดกันง่ายๆนะครับผมสตาร์ทแล้วเนาะโอเคเรียกใช้เฉยๆถ้าไม่มีเออร์เรอร์โอเคไปกันต่อได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาที่หน้า edit ของเราครับที่หน้านี้ครับไปที่โฟลเดอร์เพจของเรานะครับที่เราทำการแก้ไขตรงที่เราเรียกใช้อัปเดตตรงนี้ครับหลังจากอัปเดตเดี๋ยวจะเรียกใช้แหละยังไม่ได้ import เลยเดี๋ยวก็เออเลิกหายหูตาแตกนะครับผมไปที่ด้านบนครับ import ตัวโทสที่เราเพิ่งลบไปเมื่อสักครู่เข้ามานะครับผม import toas ตัวนี้ครับจาก react notify ถูกต้องนะครับกดเซฟ1ครั้งครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างเลื่อนลงมาตรงที่ submit ครับตรงนี้ submit เนาะตรงเด่นครับที่เราเพิ่งใช้อัปเดตไปเด่นคือหลังจากเขาไปทำข้อมูลอะไรมาเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับส่งไปหลังบ้านและ axio เรียบร้อยเด่นก็คือทำต่อพูดง่ายๆทำต่อทำอยู่ทำต่อทำทำไมนะครับผมเดี๋ยวเราใส่โทษตรงนี้ครับจุด info success ดีกว่าเนาะตรงนี้คืออะไรนะครับเขามี success เราใช้ success ก่อนลองใส่ข้อความดูครับ hello ลองกด submit อีกหนึ่งรอบครับ hello เฮ้ยมาแล้วนะครับผมเราก็จะใส่ข้อความของเราลงไปว่า update เว้นวรรคต่อด้วยสตริงนิดหนึ่งนะครับเราจะเอา let จุด data จุด name มาแสดง let จุด data จุด name ก็คือเลสจุดเดต้าคือข้อมูลที่ได้มาจากบ้านผมทวนอีกรอบหนึ่งนะครับที่เราคอนโซลล็อกกันตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นเซสชันเนาะพอดีปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์ดูนะครับก็คือชื่อที่เราแก้ไขพูดง่ายๆนะครับบวก string success
เป็นการบวกสตริงธรรมดาเลยนะครับจริงๆจะใส่ข้อความก็ได้ว่าอัปเดตซักเซสก็จบแล้วนะครับแต่เราอยากเหนืออยากทำเป็นเก่งไงนะครับผมกดซับมิดอัปเดต999ซักเซสนะครับผมเฮ้ยไม่ไก่กาแล้วนี่ครับไม่ไก่กาแล้วนะกดซับมิดครับรอยถ่ายครับอัปเดตรอยถ่ายซักเซสเฮ้ยพูดเล่นนะครับผมถ้าเออร์เลอร์ได้ไหมอยากเออร์เลอร์ได้ไหมเออร์เลอร์เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้เออร์เลอร์นะครับที่หน้ารีจิสเตอร์เรียกว่าการแจ้งเตือนเนี่ยหลังจากนี้ก็ import แค่ตัวโค้ดตัวนี้นะครับผมด้านบนเดี๋ยวเราใช้อีกหนึ่งตัวเพื่อให้เห็นภาพที่หน้ารีจิสเตอร์แล้วกันนะครับที่หน้ารีจิสเตอร์แล้วกันอ๋อนี่คือไม่มีภาพใช่ไหมครับเราไม่ได้อัปโหลดภาพภาพก็เลยไม่แสดงนะครับจริงๆเราเซตเขาเป็น no data นะครับเราเซตเขาเป็น no data ใช่ไหมครับตรงนี้เนาะเนี่ยเป็น no data เราหาภาพอะไรที่รูปผมอาจจะบังเราเซต default เป็น no data นะครับจริงๆเราหารูปอะไรก็ได้นะครับแล้วเปลี่ยนที่โฟลเดอร์ public นะครับผม image นะครับเปลี่ยนรูปไหนรูปหนึ่งก็ได้นะครับผมเปลี่ยนชื่อเขาว่า no data รูปภาพนี้เขาก็จะถูกกำหนดเป็น default นะครับจริงๆก็จะใส่เป็นรูปเพราะรูปหล่อหรือรูปอะไรสักรูปนึงใส่เป็น no data no jpg อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็กำหนดแล้วเอามานำรูปภาพนั้นนะครับมาไว้ที่โฟลเดอร์ image นะครับ default เขาก็จะคือภาพที่เราตั้งไว้ว่า no data นะครับว่าโอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อนไปที่ register ก่อนนะครับเราจะทำแจ้งเตือนตรงนี้นะครับผมให้เห็นอีกหนึ่งตัวครับไปที่ register ครับแสดงว่าเราต้อง log out ก่อนนะครับ register ครับโอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อนไปที่โค้ดก่อนครับไปที่โค้ดก่อนเพื่อเห็นภาพยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับการทำแจ้งเตือนนะครับผม src ครับ folder app ครับกรุ๊ปรีจิสเตอร์ครับเพจครับผมย่อตรงนี้ไปนะครับท่านใดที่ไม่ทันตรงนี้ดูตรงนี้เนาะ src app group register ตัวนี้นะครับหลังจากที่กด submit เขาก็ส่งไปหลังบ้านถูกไหมครับแล้วก็ได้ข้อมูลกลับมาลองดูครับคอนโซลล็อกไม่ใช่คอนโซลล็อกขออภัยนะครับขออภัย import ก่อนนะครับ import code ก่อนimport code จาก react notify หลังๆเนี่ยเราแค่ import แล้วเรียกใช้ได้เลยนะครับตัว container เนี่ยเราใช้แค่ครั้งเดียวนะครับผมก็โทษเลยจุด error เลยก็ได้นะครับเขาจะแสดงผลต่างกันเฉยๆนะครับผมว่าไม่ใส่อะไรนะครับผมไม่ใส่อะไรนะครับผมใส่เป็น red จุด data เลยตัวนี้ข้อความเราแต่งมาแล้วนะครับผมลองกดลองซับลองสร้างรหัสสักหนึ่งตัวนะครับผม123กด register ครับ register success ลองกด register อีกหนึ่งครั้งครับ user already exit เห็นไหมครับตรงคำว่า error เราสามารถเปลี่ยนได้ถูกไหมครับใส่เป็น info ก็ได้สีเขาจะแตกต่างกันเฉยๆเห็นไหมครับสีเขาจะแตกต่างกันเขาก็มีหลายตัวนะครับเขามีหลายตัวนะครับลองดูตรงนี้ได้นะครับที่ document ครับนะครับที่ document ครับโอ้ยออปชันเขาอีกเยอะนะครับจริงๆถ้าลงรายละเอียดยาวนะครับยาว document เขาตรงนี้เนาะลองดูนะครับเขามีการปรับแต่งให้เราเห็นตัวอย่างด้วยนะครับว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับเป็น warning เป็น convert นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอกดเสร็จเราก็ทำยังไงโชว์ละโชว์โทษนี่นะครับว้าว so easyโอเคใน EP นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการอัปเดตเซสชันนะครับผมเอารูปมาขึ้นที่มุมขวาบนก็คือการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับทำแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวใกล้จบ EP แล้วนะครับใกล้จบเวิร์กช็อปแล้วผมอัปโค้ดขึ้น GitHub นะครับผมสำหรับท่านใดติดเออร์เลอร์อยู่นะครับผมเดี๋ยวเอาโค้ดไปใช้ได้เลยไม่ห่วงไม่ว่ากันนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ